ไทรอยอาจฟังคุ้นหูแต่คนส่วนมากไม่ค่อยรู้ว่ามันมีความสำคัญอย่างไรทำหน้าที่อะไรวันนี้เราจะลองมาทำความรู้จักต่อมไทรอยและโรคที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของต่อมไทรอยให้มากขึ้นครับต่อมไทรอยเนี่ยก็เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าลำคอเนี่ยนะครับนะขนาดก็ไม่ใหญ่อาจจะสัก15-20กรัมเป็นอย่างมากนะครับเป็นต่อมที่มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนนะครับที่มีชื่อเรียกว่าไทรอยฮอร์โมนนะครับนี้ฮอร์โมนเนี้ยก็มีความสำคัญมากเวลาที่ต่อมนี้ผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็จะหลั่งไปในกระแสเลือดแล้วก็ไปมีผลต่อการทำงานของระบบต่างๆเนี่ยมากมายนะครับนะตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบที่เกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานของร่างกายระบบที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรียกได้ว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมีหน้าที่สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของร่างกายเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมอาจเคยสงสัยว่าทำไมบางคนที่รูปร่างอ้วนถึงบอกว่าเกิดจากการเป็นโรคไทรอยด์แต่ทำไมอีกคนรูปร่างผอมมากแต่ก็อ้างเหตุผลเดียวกันแท้จริงแล้วโรคไทรอยด์ส่งผลอย่างไรต่อร่างกายกันแน่และอาการแบบไหนที่บ่งบอกว่าอาจมาจากการทำงานของไทรอยด์ที่ผิดปกติสำหรับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับต่อมไทรอยด์เนี่ยเราก็แบ่งง่ายๆนะครับเป็น3อย่างนะครับง่ายๆก็คือต่อมไทรอยด์เนี่ยมีขนาดที่โตขึ้นหรือมีก้อนเพิ่มขึ้นมานะครับโดยที่การทำงานในการสร้างฮอร์โมนนี่ยังคงปกติอยู่แต่บางคนเราจะเห็นนะครับว่าต่อมโตมากเลยนะที่เราเรียกว่าเป็นโรคคอพอกนะครับบางคนก็เป็นก้อนเดียวหรือ2ก้อนอยู่ที่ต่อมไทรอยด์นะครับอันนี้ก็เป็นความผิดปกติประเภทที่1ซึ่งเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าก้อนนั้นน่ะมันไม่ใช่มะเร็งนะครับความผิดชิ้นที่2ก็คือมันมีการสร้างฮอร์โมนมากเกินไปที่เราบอกแล้วว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมีหน้าที่ผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับถ้าเกิดว่ามีการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้คนไข้เกิดภาวะที่เรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษนี่ถ้าเราเป็นพิษก็จะมีผลต่อระบบต่างๆมากมายนะครับส่วนประเภทที่3ก็คือการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงนะครับก็เรียกว่าเป็นโรคที่ขาดไทรอยด์ฮอร์โมนก็จะมีผลตรงข้ามกับการผลิตฮอร์โมนมากเกินไปสำหรับความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ทั้ง3ประเภทที่กล่าวไปนี้นะครับก็จะมีอันตรายได้มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นในบางคนเนี่ยก็จะเป็นต่อมไทรอยด์โตขึ้นมาเฉยๆแทบจะไม่มีอันตรายเลยนะครับบางคนมีก้อนซึ่งอาจจะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ถึงแม้จะไม่มากก็ตามซึ่งอันนี้ต้องได้รับการผ่าตัดบางคนก้อนโตมากก็อาจจะไปกดหลอดลมกดหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีอันตรายต่อผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของก้อนสำหรับต่อมไทรอยด์ที่เป็นพิษนะครับซึ่งผลิตฮอร์โมนมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียใจสั่นน้ำหนักลดนะครับเหนื่อยง่ายทำงานไม่ไหวแล้วถ้าเป็นมากๆไม่ได้รับการรักษาเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการหัวใจวายนะมีอาการเหนื่อยไม่มีแรงได้นะครับหรืออาจจะมีการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะได้สำหรับต่อมไทรอยด์ที่ทำงานน้อยเกินไปนะครับถ้าทำงานน้อยเกินไปนานๆไม่รับการรักษานี่ก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าเป็นตั้งแต่แรกเกิดเลยต่อมไทรอยด์ไม่ทำงานตั้งแต่แรกเกิดเลยก็อันนี้ก็จะมีผลต่อการทำงานของสมองนะครับจะทำให้เด็กเนี่ยมีสติปัญญาที่ด้อยลงนะครับแต่ถ้าเป็นในตอนโตแล้วก็จะมีผลต่อการทำงานของร่างกายในหลายระบบนะครับอย่างเช่นระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกายก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะทำให้คนไข้มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียตัวบวมน้ำหนักขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีภาวะหัวใจวายได้เช่นเดียวกันนะครับภาวะการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติจะส่งผลให้เกิดอาการต่างๆหลากหลายจนบางครั้งก็ยากที่จะสังเกตได้ด้วยตัวเองหากสงสัยหรือพบอาการผิดปกติใดๆควรเข้ารับการตรวจเพื่อหาสาเหตุให้แน่ชัดก่อนที่โรคจะมีความรุนแรง
สำหรับโรคต่อมไทรอยด์ชนิดแรกก็คือต่อมไทรอยด์ที่โตมากขึ้นหรืออาจจะมีก้อนนะครับแต่ว่าการทำงานยังปกติอยู่ซึ่งอันนี้คุณหมอจะต้องมีการเจาะเลือดเช็คดูเวลาที่ต่อมไทรอยด์โตว่าการทำงานต่อมไทรอยด์ยังปกติดีไหมนะครับถ้าการทำงานต่อมไทรอยด์ยังปกติอยู่เนี่ยคุณหมอก็ต้องตรวจแล้วครับว่ามีก้อนในที่อยู่ในต่อมไทรอยด์ไหมซึ่งก้อนเหล่านี้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นก้อนที่มีอันตรายได้ซึ่งในปัจจุบันนะครับคุณหมอก็จะต้องมีการใช้เข็มเล็กๆเจาะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจดูนะครับเพื่อจะให้แน่ใจว่าต่อมไทรอยด์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็งนะครับถ้าเป็นต่อมไทรอยด์ที่โตเฉยๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะต้องเช็คว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าอย่างเช่นอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีการขาดไอโอดีนมากอันนี้เราก็จะพบว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยโตหรือมีภาวะขอบพอกเนี่ยมากกว่าปกตินะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในหลายๆคนนะครับที่ต่อมไทรอยด์โตเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการขาดไอโอดีนเพราะฉะนั้นต่อมไทรอยด์ที่โตขึ้นเนี่ยก็มีหลายสาเหตุสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือจะต้องแยกให้ได้ว่ามีก้อนซึ่งเรายังไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำการตรวจนะครับโดยการเจาะชิ้นเนื้อของต่อมไทรอยด์มาตรวจนะครับถึงแม้ว่าการทำงานเราเจาะเลือดจะผลปกติก็ตามอันนี้ไม่เพียงพอนะครับถ้าต่อมไทรอยด์โตแล้วมีก้อนเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยว่าชิ้นเนื้อนั้นไม่ใช่มะเร็งด้วยครับวันนี้เวลาที่มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ขึ้นมาเนี่ยครับอย่างที่บอกแล้วว่าเราต้องมั่นใจว่าก้อนนั้นไม่ใช่เนื้อมะเร็งนะโดยการเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจวันนี้ผลชิ้นเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่มะเร็งนะครับต้องอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าส่วนที่เป็นมะเร็งก็มีได้เหมือนกันนะครับโดยทั่วไปก็ไม่เกิน 5% นะประมาณ5%ซึ่งในคนไข้ที่ผลชิ้นเนื้อออกมาเนี่ยเป็นมะเร็งหรือคุณหมอสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้การรักษาโดยการผ่าตัดนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะหวังผลในการหายขาดจากมะเร็งเลยนะครับเพราะมะเร็งจากต่อมไทรอยด์เนี่ยหลายครั้งเนี่ยสามารถจะพูดว่าแทบจะพูดได้ว่ารักษาให้หายขาดได้นะครับถ้ามีการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นนิดนึงว่าถ้าผลชิ้นเนื้อที่เจาะมาเนี่ยเป็นผลชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งก็อย่าเพิ่งตกใจใดมากนะยังมีการรักษาที่จะนำไปสู่การรักษาที่หายขาดได้หลายวิธีนะครับในการรักษามะเร็งของต่อมไทรอยด์ครับในกรณีที่ต่อมไทรอยด์ที่โตนะครับมีการเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจแล้วไม่ใช่มะเร็งนะครับอันนี้การรักษาก็ทำได้หลายแบบนะครับอาจจะติดตามไปเรื่อยๆนะครับถ้าก้อนมีขนาดโตขึ้นเราก็อาจจะมีการเจาะซ้ำดูว่าเป็นมะเร็งหรือไม่นะครับหรือถ้าก้อนนั้นโตมากมีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียงเช่นหลอดลมหลอดอาหารหายใจไม่สะดวกคือลำบากอันนี้แพทย์มักจะแนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัดครับโรคที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของต่อมไทรอยด์นั้นมีอยู่หลายประเภทช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเรียนรู้กันต่อตอนนี้พักกันสักครู่ครับแต่ถามว่ามีสาเหตุอย่างอื่นได้ไหมก็มีได้แต่พบน้อยกว่าเช่นต่อมไทรอยด์อาจจะเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสบางอย่างหรืออาจจะเกิดจากการที่เราไปรับประทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนมากเกินไปนะครับก็ทำให้มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษได้ช่วงประมาณอายุแค่ยังไม่ถึง20ค่ะตอนอาการครั้งแรกที่มันเป็นนะคะมือเนี่ยมันจะสั่นมือนี่จะสั่นนะคะแล้วก็ทานอะไรจะทานเยอะแต่ไม่อ้วนน้ำหนักลดขี้ตกใจง่ายใครพูดอะไรคือตกใจอะค่ะตกใจง่ายนะคะอาการที่เป็นน่ะนะคะ